ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดติดตามหากไม่อยากพลาดข่าวสารแบบอัปเดตแบบสดๆอย่าลืมกด Subscribe ไว้รับชมคลิปทุกวันเช้าเย็นด้วยนะครับริชาร์ดอาโน่หนึ่งในผู้บริหารของแมนยูไนเต็ดมีภาพเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียว่าอยู่หน้าประเทศซาอุดิอาระเบียจนชาวเน็ตกังขาว่ากำลังถกเรื่องเทคโอเวอร์สโมสรหรือไม่ล่าสุดเมลออนไลน์ชี้แจงแล้วว่าเป็นธุระเรื่องอื่นพิแสดงโดนกระแสข่าวว่าได้รับความสนใจจากเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซามานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุขาใหญ่แห่งมุสลิมซุนีซึ่งอยากซื้อกิจการมาจากตระกูลของเกลเซอร์เศรษฐีมักันเชื้อสายยิวกระทั่งล่าสุดมีภาพอาโนไปร่วมงานเลี้ยงรับรองณแมนชั่นหรูที่ดิลิยาซึ่งจัดโดยท่านรัฐมนตรีดร.โมฮัมเหม็ดอาโบซักจนข่าวลือเกี่ยวกับรัฐบาลซาอุที่จะพร้อมเทคโอเวอร์กิจการยูไนเต็ดมูลค่า 3,000 ล้านปอนด์มีมูลขึ้นอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวใกล้ชิดศูนย์ฝึก Aeon Training Complex เปิดเผยกับเมลออนไลน์ว่าบรรดาผู้ถือหุ้นในทีมไม่มีความคิดขายทีมแน่นอนแม้มูลค่าจะตกลงกว่า 40% เพราะเชื่อมั่นในทิศทางการทำทีมของโอเลกุนนาโซชาขอขอบคุณเครดิตบทความจาก thsport.com มาณที่นี้ด้วยนะครับ